ประสบนิกรทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนถึงกรอบเวลายุบสภาสัปดาห์แรกของเดือนนี้เตรียมแถลงพระราชกฤษฎีกายุบสภาก่อนเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้นำตัวหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทส่งเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนอีกครั้งที่โรงพยาบาลมหาราชหลังมีอาการอ่อนเพลียแขนขาซ้ายไม่มีแรงและมีไข้แต่ยังรู้สึกตัวดีพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในหลายจังหวัดทางภาคเหนือมีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากกรมอุตุประกาศเตือนกรุงเทพมหานครและภาคเหนือเตรียมรับมือพายุฝนและลูกเห็บประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐตัดสินใจไม่เผยแพร่ภาพศพของบินลาดินโดยอ้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติและสหรัฐไม่ควรฉลองชัยชนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS วันที่5พฤษภาคม2554ดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะและผมลานบุญวัฒกุลครับแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่38ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะครับนอกจากจะพูดถึงความคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในตอนท้ายระบุด้วยว่าวันนี้วันฉัตรมงคลทางสำนักพระราชวังแจ้งงดการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับแต่ว่าในหลายพื้นที่ประชาชนยังพร้อมใจกันร่วมกันจัดกิจกรรมครับค่ะเพื่อรำลึกวันที่ครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระราชบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ประเทศไทยโดยสมบูรณ์นะคะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2493หรือว่า61ปีล่วงมาแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศก็ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยค่ะข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดยะโสธรนครราชสีมาและจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวางผ่านพุ่มกล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลพร้อมกับร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในภาคเหนือทั้งในจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพะเยาและพิษณุโลกต่างก็พร้อมใจจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคลและร่วมกันประกอบพิธีรวมพลังอาสาสมัครปกป้องสถาบันเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนเกิดความรักความสามัคคีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จังหวัดอุทัยธานีพระสงฆ์นิกรทั้งข้าราชการพ่อค้าและกลุ่มพลังมวลชนจำนวนมากร่วมกันประกอบพิธีถวายผ่านพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกับอาสาสมัครปกป้องสถาบันทั้งจังหวัดที่มารวมตัวกันที่สนามบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีเพื่อปฏิญาณตนปกป้องสถาบันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีส่วนที่จังหวัดสงขลาได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีและพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลโดยมีกลุ่มพลังมวลชนจากทั้ง16อำเภอรวมถึงข้าราชการร่วมพิธีกว่า 2,000 คนความเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้วุฒิสภาเตรียมพร้อมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานวุฒิสภาโดยมีพลเอกธีรเดชมีเพียรประกาศพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการประกาศยุบสภาหลังจากที่เมื่อวานนี้รองนายกฝ่ายความมั่นคงออกมาบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่นายกจะเลื่อนวันประกาศยุบสภาออกไปในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีออกมาบอกเองว่าจะยังคงอยู่ในกรอบเวลาเดิมก็คือสัปดาห์แรกของเดือนนี้และได้กล่าวย้ำด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการแถลงหรือว่าให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภากำหนดวันยุบสภาหรือการทูลเกล้าทูลกระหม่อมร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ล่าสุดนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนว่ายังคงเป็นกรอบเวลาเดิมตามที่ประกาศไว้ก็คือสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยย้ำว่าก่อนเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจะมีการให้สัมภาษณ์หรือแถลงความชัดเจนในการยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภายุบสภาก็จะแถลงครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงจะได้ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปการประชวนของกลับมาจะมีการแถลงใช่ไหมคะเปล่าครับเปล่าครับนายกพูดให้เดี๋ยวไม่ต้องตีความคำพูดผมครับผมบอกว่าผมดำเนินการตามที่ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้คำพูดที่ผมใช้มาตลอดคือผมจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมดำเนินการตามนั้นครับแต่ว่าการแถลงเนี่ยจะใช้เวลาที่เหมาะสมครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้ทราบว่าพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานวุฒิสภาแล้วสอดคล้องกับคำยืนยันของนายนิคมไวยรัชพานิชรองประธานวุฒิสภาคนที่1ว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานวุฒิสภาเมื่อค่ำวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่ก็ได้สั่งการให้เตรียมทำพิธีรับพระบรมราชโองการแล้วส่วนพลเอกธีรเดชมีเพียรประธานวุฒิสภากล่าวย้ำถึงความพร้อมในการทำหน้าที่แม้จะต้องรับมือกับสถานการณ์การเมืองหลังยุบสภาก็ตามสำหรับกำหนดการปฏิบัติภารกิจราชการของนายกรัฐมนตรีในวันที่6พฤษภาคมนั้นเวลา 9:30 นจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำเนียบรัฐบาลเพียงกำหนดการเดียวหลังจากนั้นเป็นกำหนดการออกเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่18ในเวลา 16:25 นและจะเดินทางกลับในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเวลา 22:40 นและจากกรอบเวลาการปฏิบัติงานจึงคาดการได้ว่านายกรัฐมนตรีน่าจะแถลงความชัดเจนกรณีร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาในวันพรุ่งนี้ส่วนร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งน่าจะได้พิจารณาความชัดเจนกันในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้มีการส่งสัญญาณว่าวันเลือกตั้งทั่วไปนั้นน่าจะเป็นวันที่3กรกฎาคมนะคะโดยมีการตอกย้ำจากคำสัมภาษณ์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่เชื่อว่าการเลือกตั้งนั้นน่าจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมหลังจากประเมินสถานการณ์การเมืองและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งค่ะด้วยเหตุของร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งทั้ง3ฉบับยังไม่แล้วเสร็จและการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ทำให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเสนอวันเลือกตั้งทั่วไปน่าจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมแทนกรอบวันที่26มิถุนายนตามที่กกต.เสนอไว้วันเลือกตั้ง26มิถุนายนนี้ยังเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าถ้าเป็น26มิถุนาอาจจะทำไม่ทันในขณะนี้นะลองไปบวกลบเวลาดูเพราะว่ากกต.เขาก็ต้องมีเวลาในการเตรียมตัวอะไรต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วันที่จะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ไม่มีผลบังคับได้ขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตการอนุมัติงบจัดการเลือกตั้งของครม.กว่า 3,000 ล้านบาทกับความคุ้มค่าของการได้มาซึ่งส.ส.ที่มีคุณภาพนายสุเทพกล่าวว่าการอนุมัติเป็นไปตามที่กกต.เสนอและการจัดการเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของกกต.ส่วนการได้ส.ส.ที่มีคุณภาพต้องอยู่ที่การพิจารณาของประชาชนกกต.กำหนดกรอบปฏิทินการเลือกตั้งโดยกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปให้อยู่ภายใน60วันหลังยุบสภาเบื้องต้นเป็นวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายนคือวันอาทิตย์ที่26หรือวันอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมคือวันอาทิตย์ที่3ซึ่งเป็นการกำหนดวันรองรับวันยุบสภาที่จะมีขึ้นวันที่6พฤษภาคมหรืออาจจะล่าช้าไป 2-3 วันล่าสุดที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.และการดำเนินการของพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี2554แล้วก่อนหน้านี้เนื้อหาสาระผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมพรรคการเมืองและได้ร่วมลงนามในพันธสัญญาข้อ1ที่ระบุว่ามิบังควรนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งมาประกอบในการพิจารณาด้วย